ติดตามรับชมบรรยากาศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไปภายในงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอดปี2560ค่ะณลานกิจกรรมที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนให้กับผู้เข้าร่วมประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไปโดยมีรางวัลชนะเลิศได้แก่นายเศรษฐวุฒิศรีแก้ววงศ์รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,500 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่นายสิทธาเจนจิตรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่นายจำเริญคำคุ้มรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทและรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่นายอภิวัตศรีใจรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รางวัลชมเชยอีก7รางวัลเป็นเงินรางวัลจำนวน500บาทโดยที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอประจำปี2560เป็นผู้ให้การสนับสนุนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจในการประกวดวงดนตรีได้ในคืนวันพุธที่6ธันวาคมเป็นรอบคัดเลือกสาย A คืนวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมเป็นรอบคัดเลือกสาย B และในคืนวันศุกร์ที่8ธันวาคมเป็นการตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวดนักร้องวงดนตรีหางเครื่องประจำปี2560ภายในงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด